และวันนี้เราอยู่กันที่ผาพับผ้าสวัสดีครับพบกับผมก็เต๋าคันที่บอยนะฮะวันนี้เนี่ยเรานัดกันว่าจะมาเดินเที่ยวผาพับผ้านะฮะตอนนี้เราอยู่ทางลงแล้วแล้วก็เราลังท้ายเพราะว่าเพื่อนๆ เดินลงไปแล้วนะครับมันไม่รอเราเลยเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีบเดินตามให้ทันแล้วกันนะฮะตอนนี้มาถึง3แยกตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดี3แยกปากหวานจะไปทางนู้นหรือจะไปทางนี้นะครับแต่เท่าที่ดูคือน่าจะไปทางนี้มากกว่าโอ้โอ้ยไอ้แม่เอ้ยอยู่ดีก็มากัดถือๆๆๆอะไรอ่ะมดไปๆๆก็แค่มดทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ลื่นบ่อยวันนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นฉันลื่นหรอกนี่ไงคือลักษณะของหินที่ซ้อนกันเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรนะผ้าที่พับตอนนอนกันไว้ไงก็เลยเรียกหินพับผ้าอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นชื่อที่เรียกตามคนแรกที่มาเจอนะเอาเป็นว่าข้างบนนี้เราจะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูว่ามีแรงไหมเราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าน่าจะง่ายที่สุดไม่ไหวอย่าอมหน้าพาลงมาแน่เอาผมมาเอาจริงๆตรงนี้ก็สวยดีนะบรรยากาศสวยดีแล้วก็นั่งดูน้ำดูทะเลแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกอะไรได้นะครับแต่ว่าช่วงตอนนี้ที่เรามาคือร้อนอีกแล้วนะครับแต่แน่นอนนะถ้าร้อนแบบนี้พอช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยแน่นอนตอนนี้มีเมฆบ้างแต่ไม่เยอะมากนะฮะก็ใครที่มาอยากจะดูพระอาทิตย์ก็เตรียมไฟเตรียมอะไรมานิดนึงนะฮะเพราะที่นี่ไม่มีไฟขากลับน่าจะลำบากแต่ว่าเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆก่อน A few moments later เฮ้ยมุมสวยทำหน้าเศร้าๆหน่อยเร็วเดี๋ยวไปใส่เพลงให้ ทำหน้าแล้วเดี๋ยวใส่เพลงให้เฮ้ยขึ้นไปได้พอลงลำบากเพื่อนอีกออกมามาแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อเอาโมมาจากทางนี้เดี๋ยวแกย่ออีกได้ไหมย่อมาเหยียบตรงนี้ย่อมาเหยียบนี้ครับถึงต้องใช้ผู้ชายช่วยอีก2คนเลยบีมาช่วยเราไปเร็ว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 หายบีดิเร็วไปไหนทางซ้ายไปไหนอ่ะอย่าไปค่ะยืนมั้งไอ้นัดยืนมั้งยืนสุดปลายเลยสุดอีก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 สุดไปตรงนู้นเลย
5 minutes later. ผมลุกคือมันจับเท้าเลยวางเลยอ่ะเอาขาขวามาข้างหลังไงขาขวาตรงนี้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 เจ็บเท้าห้องหนึ่งตัวนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นฉันลื่นหรอกตัวนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นฉันลื่นหรอกมึงก็เอาจะได้นะเอาจะได้นะไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยไปเดินไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินมาม่ากับข้างล่างนั่งนั่งนั่งใหม่หันหน้าไปทางนู้นเร็วนั่งใหม่นั่งใหม่หันหน้าไปทางนู้นยืนก็ได้เอา3 2 1เครื่องบินบินผ่านเครื่องบินบินผ่านโอเคฮะและแล้วเมื่อเราได้ที่วันนี้เรามีอะไรดีนะรู้สึกวันนี้เรามียำยำไม่พอไม่พอมีอีกและ FAF มีมาม่าที่ขาดไม่ได้สปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าคะแต่ไม่มีสปอนเซอร์มาม่านี่คือได้จากถุงยางชีพแล้วจะกินแบบที่กินแบบโอสคูลแบบตอนเราเด็กๆไงทะลักกับมาม่าไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีน้ำต้มเขาไงไม่ใช่เรื่องยากนี่หักก่อนอีเจี๊ยมันนวลแล้วอ่ะมันเข้าลมไหมวะมันครับเฮ้ยอันนี้ยังกรอบอยู่จำได้เลยตอนปีหนึ่งนี้เขาให้มาติดเอ็นกันเลยพอสองตัวเลยสัตว์แล้วยำกินยำไหมเดี๋ยวจะเอาหรือจะเอามาม่าต้มยำหรือเอาไหนดีมาม่าต้มยำดีกว่าชอบแซ่บนะแซ่บแซ่บไหมแซ่บแซ่บเจี๊ยบผีมาสิความคลาสสิกของวิธีแบบโอซาคูคือไอ้น้ำมันเจียวมันนั้นจะไม่ทั่วมันจะกระจุกอยู่ก้อนนึงคือว่ามันจะกระจุกอยู่เป็นก้อนนึงหรือพยายามบี้ยังไงก็ไม่ทั่วใครกินก้อนนั้นก็จะเค็มบางคนอาจจะคิดว่ามันคือขยะจริงๆแล้วไม่ใช่ขยะมันคืออาหารของพวกเราตอนนี้อมหม้อกับเตาแก๊สหายไปแล้วเอาเลยเพื่อนประเดิมเลยครับแหมใช้ช้อนก่อนนะจ๊ะมาม่าเข้าลม นี่คือโปรแอมนะครับโปรหุ้นอะไรไม่แล้วก็นิดเห็นเนอร์แก้บนนะฮะตัวนี้น้องใหม่อะไรแล้วนะใช่ไหมแล้วน้องใหม่โสดแล้วตอนนี้ไม่โสดแล้วนะไม่โสดเลยนะบนโซจูซองตามคลิปเดียวโสดที่บ้านโสดที่บ้านเขาเลยหมั่นไส้บนอยู่นั่นแหละดีแม่งเลยดูเหงื่อไหมดูเหงื่อไหมนิดเหงื่อนิดเหงื่อโอ้ยแห้งแล้วลงดีๆไม่ได้เลยลงดีๆไม่ลงไหมไม่ไงกูขึ้นทางนี้ไงบายบายน้องก็บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็มันแปลกตาเห็นหินเป็นชั้นแล้วก็มีที่จะขึ้นไปถ่ายรูปก็จะเป็นจุดเช็คอินก็คือที่เราถ่ายกันไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยที่เราขึ้นไปนั่งกินมาม่านี่ก็ปีนขึ้นไปได้อาจจะค่อนข้างชันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรก็เป็นว่าใครที่เข้ามาก็มาถ่ายรูปสวยๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยู่ถึงเย็นบ้านที่ตกข้างหลังเราเนี่ย
พระอาทิตย์ตกตรงเนี้ยจะสวยมากแต่เราคงอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะว่ามืดไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะก็เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาสิ่งนึงที่อยากฝากเลยก็คือขยะนะครับมาแล้วเก็บกลับไปให้หมดนะฮะถ้าเป็นไปได้เก็บให้มากกว่าเอามาจะดีมากเลยนะครับก็พวกผมที่มาเนี่ยเราเตรียมถุงพลาสติกมาด้วยขยะที่เราสร้างเราก็ใส่ถุงไปแล้วก็เก็บตามทางพวกนี้ที่เก็บได้ใส่กลับไปด้วยนะฮะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะครับทะเลสวยๆบรรยากาศดีๆจะได้มีให้เราถ่ายรูปกันต่อไปโอเคฮะก็เดี๋ยวจากนี้เราจะเดินทางกลับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าจะเหนื่อยหอบแค่ไหนเพราะตอนลงมาสบายๆไงมันไต่หน้าผาลงมาเขาเรียกอะไรวะภูเขาลงมาแล้วเดี๋ยวขาขึ้นเนี่ยมาดูกันเราต้องไต่กลับขึ้นไป One hour later ดูเพื่อนๆให้กำลังใจถือขึ้นไปก่อนเลยผู้ใหญ่ให้กำลังใจดูเขายืนรอแล้วดูเรามีเพื่อนให้กำลังใจเยอะๆเลยนะเอาไปเลยบ๊ายบาย A few moments later โอเคครับก็หายเหนื่อยแล้วไม่ใช่หายเหนื่อยค่อยังชั่วแล้วนะครับทางขึ้นค่อนข้างชันมากใครที่มาก็ประมาณกำลังตัวเองให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นๆระยะทางแค่300เมตรนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ขอมาปิดคลิปก่อนเพื่อนๆกำลังประชุมกันว่าจะไปไหนต่อนะครับแต่ว่าวันนี้คอนเทนต์ของเราวันนี้ผ่าพาเอาเป็นว่าตอนนี้หมดแรงแล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต่อที่บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเข้าหัวรอดเลยวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย